เรดบอสหรือบอสงูมาแล้วนะครับปัจจัยในส่วนของคลิปนี้ผมจะคุยอะไรผมไม่ได้มาคุยว่าแลกอะไรอ่ะจะบอกเลยก็ได้ถ้าใครผ่านด่าน6ด่าน7ขึ้นไปแลกอันนี้ได้ทุกวันนะครับส่วนถ้าใครต่ำกว่านั้นแนะนำว่าอย่าเพิ่งแลกอันนี้ก่อนเป็นหลักนะส่วนที่เหลืออันนี้ไปแลกวันสุดท้ายหลังจากที่บอสจบก็ได้ไม่ต้องรีบยังอื่นไม่มีแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเรามาคุยหัวข้อหลักของในคลิปนี้ก็คืออันนี้นั่นเองนะฮะในการอัปเดตสกิลโดยเพื่อนๆหลายๆคนตอนเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นแทบจะทุกคนเลยเนื่องจากตัวละครแอสตามันเก่งหลายๆคนก็น่าจะทราบและอย่างการ์ดของผมเนี่ยถามว่าควรอัพไหมจริงๆควรไม่เถียงนะว่าควรเพราะถ้าอัพสุดมันดาเมจจะได้ถึง 25% เลยทันทีแรงมากๆนะครับแต่ก่อนที่จะอัพผมเลยอยากมาคุยตรงนี้ก่อนไงว่าคุณอันนี้ผมเลือกว่าเป็นทางเลือกแล้วกันคุณมีอยู่3ทางเลือกครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นตี้ในอนาคตส่วนคลิปนี้คำตอบได้มาจากการแข่งของประเทศเกาหลีโดยเป็นยังไงใช่ป่ะอันเนี้ยเอาการที่สำคัญก่อนเพราะไอตอนที่ตัวละครมาแข่งเกาหลีมันยังไม่มาผมเลยไม่รู้นะฮะซึ่งการนี้มันดียังไงอ่ะเอาให้ดูก่อนถ้าอัพเต็มโอกาส 100% ที่ให้ผลรับเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้น 25% ก่อนโจมตีตามความเสียหายต่อเนื่องเผาไหม้ของศัตรูที่ได้รับทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นศัตรูมีเผาไหม้4ตัวแม่งคูณ4ครับดาเมจแรงขึ้น 100% แล้วไอ้การ์ดเนี้ยที่คนเล่นในเกาหลีอ่ะไปเล่นใส่ตัวละครอะไรนะครับที่เหลือก็คือเป็นตัวละครตัวนี้นั่นเลยตัวนี้ครับพอใส่มันแรงแบบแรงหูฉีกเลยครับแล้วก็ตัวนี้ควรใส่ในส่วนของคีเลดคีแดมนั่นเองเป็นเวทนะคีเลดคีแดมมาขอโนเอลหรือจูเลียสมาใส่ก็ได้เรียกง่ายๆดาเมจเป็นล้านครับตัวหนึ่งโดนเป็นแสนแอสตาก็ไม่รอดนะครับดังนั้นถ้าหากคุณเอาใส่แอสตาและบังเอิญว่าคุณเจอตี้นี้ตาย 100% นะครับเอาให้ชัดก่อนนะแต่มันมีปัจจัยหลักของตี้อันเนี้ยตี้เขียวนะครับก็คือคุณจะต้องมีฤทธิ์1ลิฟเนี่ย2ดาวก็พอไม่ต้อง5ดาวก็ได้แต่5ดาวก็ดีแต่ปัจจัยหลักคืออยู่ที่ตัวนี้เป็นหลักเลยครับอ่ะคุณลองดูนะ0คือ10 40 40อยู่เลย70ขั้นต่ำควร3ดาวครับแต่ดีที่สุดเห็นไหมคือ5ดาวครับดีที่สุดแล้วถ้าได้ตายยกตีครับผมบอกเลยไม่ต้องพูดเยอะเนาะเพราะว่าตีในอนาคตเนี่ยมันจะมีในส่วนของอาเจลิโอน่าเห็นไหมอาเจลิโอน่าเป็นไฟเผาครับเริ่มเทิร์นมาเผาแล้วนะครับอาเจต้อง5ดาวนะครับตัวละครนะตัวละครต้อง5ดาวนะการ์ดก็ต้องมีด้วยแต่การ์ดเนี่ยผมเลยบอกเป็นทางเลือกไงว่าคุณจะเอาการ์ดนี้5ดาวไหมเพราะตัวละครมันติดไฟเผาอยู่แล้วพอมันติดอยู่แล้วเนี่ยมันยังมีอีกนะมีอีกก็คือในส่วนของคุณอาจจะไปเล่นคู่กับเฟโกก็ได้โดยไอ้เฟโกเนี่ยปกติคนจะเล่นเป็นโนเซลให้มันคู่กันใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาการ์ดเมื่อกี้5ดาวใส่ทั้งเฟโกใส่ทั้งลิฟโอ้คำเดียวไม่ต้องพูดเยอะครับอีกตัวหนึ่งก็คือชาร์ลอตเขียวที่กำลังจะมาแล้วก็อาเจลิโอน่าเป็นตี้ที่ดีมากๆนะครับตี้เขียวล้วนนะครับอาเจลิโอน่าชาร์ลอตเขียวแล้วก็เฟโกและก็ลิฟผมบอกเลยดาเมจจัดจ้านเมื่อกี้ผมบอกแล้วลิตตัวเดียวก็เป็นล้านน่ะเป็นล้านน่ะคุณก็จะว่าเป็นล้านน่ะตัวหนึ่งก็ตกประมาณสักแสนกว่าเฟโกบวกไปอีกอ่ะแต่ประเด็นคือเราต้องมีการ์ดอันเนี้ยก่อนครับดังนั้นคลิปเนี้ยเลยเกิดขึ้นมาเพราะอยากให้เพื่อนๆอ่ะก่อนที่จะใส่อ่ะคำนวณให้ดีครับเพราะว่าไอ้ตี้เนี้ยทำไมผมบอกก่อนเพราะแอสตาเอาไม่อยู่ครับแอสตามันจะถึกก็ต่อเมื่อเลือดต่ำกว่า 40% ใช่ไหมแต่ถ้าโดนทีเดียวมันอาจจะตายแล้วนะเพราะแอสตาส่วนใหญ่ถ้าทำเลือดก็น่าจะได้แสนสองแต่แม่งตีกันสองแสนไม่รอดครับดังนั้นมีแอสตาก็จริงแต่สายดาเมจไม่มีก็จบอยู่ดีแล้วก็ในส่วนของตัวละครลิทอ่ะทุกคนก็น่าจะทราบว่ามันมีอมตะครับมันไม่ตายครับแล้วก็ยังรวมกับชาร์ลอตเขียวที่ถ้าเล่นตี้เขียวมันจะเด้งโล่และที่ผมพูดตอนนี้ยังไม่รวมกับอาเจลิโอน่าที่กำลังจะมามันสามารถใช้สกิลอันติทีเดียวแอสตาดับนะครับแอสตาดับในเทิร์นเดียวนะครับและตี้แบบเนี้ยตี้เขียวชนะตี้ฟ้าและตี้แบบเนี้ยแม่งก็ชนะตี้แอสตามืดด้วยชนะหมดเลยนะครับทีเนี้ยผมเลยกลับมาใหม่ว่าในส่วนของคือผมบอกเลยอะถ้าตอนไหนที่มันมีเรียกว่าลีแล้วกันเรียกว่าเป็นลีตู้ซีซั่นนะครับผมน่าจะเลือกการ์ดเฟโกครับผมน่าจะเลือกเลยแหละแล้วแบบเป็นไม่ได้อยากได้การ์ดเฟโก5ดาว2อันเพราะถ้าได้เมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้ว
เอาการ์ดเฟโกใส่1ตัวใส่ให้เฟโก1ใส่ให้ลิส1แล้วก็ชาร์ลอตเน้นถึกไปเลยอาเจลีโอน่ามันถึกอยู่แล้วแต่มีดาเมจในส่วนของการฆ่าแอสตาได้ด้วยเพราะว่าถ้ามีตัวละครไหนที่ติดไฟแม่งตีแบบปึ้งที800,000ก็มีนะเห็นมาแล้วนะครับปึ้งเดียวจบเลยนะดอกเดียวดับนะครับเนี่ยก็เลยเป็นต้นกำเนิดของคลิปนี้ขึ้นมาว่าไอเศษอันเนี้ยก่อนที่คุณจะเอาไปใส่แอสตาเนี่ยคิดดีๆเมื่อกี้คือตัวเลือกแรกแค่ตัวเลือกแรกนะคือตี้เขียวนะครับอันดับต่อมาผมจะคุยถึงตัวละครแอสตาเลยละกันในส่วนของอันเนี้ยถ้าได้ 25% ผมบอกแล้วว่าดีแต่เมื่อกี้ผมเลยสรุปเมื่อกี้ไงว่าไอ้ตี้เขียวอ่ะมันเก่งกว่าไหมเพราะว่ามันฆ่าแอสตาก็ได้ครับมันฆ่าเลยหรือคุณจะไม่เล่นเฟโกก็ได้แต่คุณจะไปเล่นในส่วนของยามิเขียวก็ได้แต่ผมเลือกแนะนำให้เฟโกเพราะว่าถ้าเลือกเฟโกเนี่ยมันติดเผาไหม้กันล้วนๆเลยแต่ตี้เนี้ยมันแพ้เผาไหม้ซึ่งในอนาคตมิโมซาจะมาแต่มิโมซาถ้าเราได้ออกเทิร์นก่อนที่มิโมซาจะมาแล้วก็มีโอกาสชนะเช่นเดียวกันนะครับก็เอาให้ชัดประมาณนี้แล้วกันแต่ถามว่าไอ้ตี้เนี้ยมันแก้ได้โดยถ้ามีมาร์สเพราะว่ามาร์สมันจะกันไฟเผาให้แต่เทิร์นแรกนะเทิร์น2ก็ดับเหมือนกันนะโอเคป่ะคือมันรอดก็เทิร์นแรกอะเทิร์น2ก็ดับถามว่าอีกฝ่ายถ้าเล่นลาเดสเข้ามาแทนเฟโกก็จบเหมือนกันไงเพราะว่ามันกันไม่ได้อะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะเอาว่าคร่าวๆเนาะก็ที่เหลือเนี่ยคุณก็ไปคำนวณให้ดีละกันนะว่าคุณจะใส่ตัวละครไหนหรือคุณจะเอาเก็บไปใส่ลักก็ได้เพราะว่าลักจะได้ตอบโต้ได้เก่งมากขึ้นแรงมากขึ้นก็ได้ที่เหลือลองคำนวณดูอันนี้ผมเรียกว่าแค่มาเตือนสติแล้วก็มาบอกสูตรผมแล้วกันว่าตอนนี้ผมรอตอนนี้นะรอเลยเพราะว่าคือผมจะทำยังไงใช่ป่ะตอนนี้คือเก็บหมดเลยเว้ยแล้วรอที่เรากำลังจะไปทำก็คืออะไรใช่ป่ะ1สุ่มราชินีแม่มดก่อนอ่ะเพราะยังไงตี้แดงเนี่ยมันมาก่อนเขียวอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องมีราชินีแม่มดปั๊บหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวรอมาน่าจะกลางเดือนอีกสัก2สัปดาห์เดี๋ยวราชินีแม่มดจะมาละพอมาเสร็จตี้แดงมีครบอ่ะเราเล่นตี้แดงได้ละแล้วหลังจากนั้นก็สุ่มอาเจพอหลังจากนั้นต่อมันจะมีตู้ซีซั่นครับที่เป็นตู้ลีที่คุณสามารถเลือกตัวละครซีซั่นได้เลยครับจะเลือกเป็นการ์ดเลือกเป็นตัวก็ได้ผมน่าจะเลือกการ์ดแล้วเลือกเอายัดเฟโกเลยอะไรอย่างนั้นเห็นป่ะเพราะตัวละครลักหรือว่าตัวละครชาร์ลอตเขียวเราสามารถสุ่มได้ฟรีทั้งหมดเก็ตนะอ่ะเป็นประมาณนี้ถือว่าบอกแผนให้แล้วนะที่เหลือใครทำตามผมก็ได้ไม่ทำก็ไม่ว่ากันส่วนหลายๆคนงงว่าเอามาจากไหนแนะนำให้ไปดูแข่งเกาหลีมีตี้ท้ายๆอ่ะที่เป็นตี้ลิสต์นะครับไปดูตี้นั้นซะและคุณจะเก็ตที่ผมบอกทุกอย่างณตอนนี้